คือโดยส่วนตัวนะเกมไม่เคยได้ซื้อสปอนเซอร์หรือใครจ้างรีวิวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์คือเป็นความชอบของเกมล้วนเป็นเงินเกมเองเพราะฉะนั้นเกมจะพูดตามเนื้อผ้าอะไรดีเกมก็จะว่าดีฮัลโหลมากันอีกแล้วนะคะกับมุมเดิมชุดก็ชุดเดิมหลายคนสงสัยนะว่าอีนี่มันมีเสื้อผ้ากี่ตัวกันวะกูเห็นใส่แบบซ้ำๆกันมันเป็นชุดที่แบบสบายแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือใครที่อยากได้เซรั่มกับครีมที่แบบราคาไม่สูงมากแล้วแบบใช้ดีการันตีว่าเนี่ยใช้ดีเกมใช้ดีมากเลยแบบคือโดยส่วนตัวนะเกมไม่เคยได้หรือใครสร้างรีวิวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์คือเป็นความชอบของเกมล้วนเป็นเงินเกมเองเพราะฉะนั้นเกมจะพูดตามเนื้อผ้าอะไรดีเกมก็จะว่าดีพูดอย่างที่แบบเรารู้สึกกันแหละเจ้าเซรั่มที่เกมจะพูดถึงกับครีมที่เกมจะพูดถึงนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเชอรีนตัวนี้เขาชื่อเต็มๆว่าเชอรีนอินเทนซีฟไฮยาบูสเตอร์ไวท์เซรั่มนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็คือเชอรีนเหมือนกันเป็นครีมชื่อเต็มๆของเขาคือแอสไลน์บูสเตอร์ไวท์รีเพลย์ครีมตัวนี้คือบอกเลยว่าเกมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เกมเอามาพูดจากใจจริงก้นบึ้งลึกของหัวใจซื้อมาในราคาที่ว่ามันมีโปรโมชั่นเอาที่จริงอ่ะมันมีโปรโมชั่นมันจะมีสบู่ด้วยอีก1ก้อนก็คือเบสเสร็จแล้วคือ550แต่คือเกมเป็นคนไม่ใช้สบู่อยู่แล้วอย่างที่เกมชอบพูดในหลายคลิปเนาะเกมก็จะสั่งแค่2ตัวเนี้ยคือ2ตัวนี้รวมกันแล้วเบสเสร็จ500บาทจะส่งฟรีนะคะโดยรวมแล้วอ่ะพูดถึงตัวเซรั่มกันก่อนดีกว่าเนาะเซรั่มเราจะทาเป็นตัวแรกนะถ้าไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆเราจะทาเซรั่มเป็นตัวแรกซึ่งเซรั่มเชอรีนตัวนี้คือแบบมันเป็นไฮยาด้วยแล้วก็เป็นบูสเตอร์ไวท์เซรั่มเพื่อทำให้หน้าเราขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดเมลานินสีผิวทำให้เราผิวหน้าของเราไม่ตกกระเป็นฝ้าหรือกระด่างกระดำนั่นเองหลังจากที่เกมใช้แล้วนะคะเกมรู้สึกว่าครั้งแรกที่ทาเลยแบบมันรู้สึกว่าซึมง่ายมากๆแบบอีหยังวะคือซึมเลยอ่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นไฮยาด้วยหรือเปล่าอันนี้เกมไม่แน่ใจนะส่วนผสมหลักๆเกมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ทางบริษัทเขาบอกว่าผิวแพ้ง่ายคนผิวทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยใครที่มีปัญหาแบบรอยแบบเล็กแบบเส้นเริ่มมาเส้นหน้าผากเริ่มมาแบบเรือนรางอะไรเงี้ยก็แบบคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยคือเกมไม่ได้อวยเลยนะคือเกมใช้แล้วเกมรู้สึกว่ามันเห็นผลอย่างชัดเจนเลยคือจะบอกว่าเกมไม่เคยไปโบท็อกมาประมาณเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดก็ตั้งแต่ปี62เกมไม่เคยไปโบท็อกหรือไปขัดการที่ไหนเลยคือใช้ผลิตภัณฑ์พวกเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยแหละอะไรดีเกมก็ลองซื้อมาใช้แล้วมันเป็นผลที่ว่าเออมันใช้ดีจริงๆแล้วแบบหน้าเราก็โอเคอ่ะมาดูตัวครีมกันบ้างดีกว่านะคะตัวครีมอ่ะมันจะเป็นเหมือนเซลครีมเหมือนครีมอีฟที่น้องโฟกัสเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเป็นเจลครีมประมาณนั้นเลยแล้วถามว่าซึมไวไหมซึมไวเขาน่าจะซึมไวพอๆกับตัวเซรั่มโดยรวมคือโอเคมากคือแบบชอบความขาวความไบรท์ความกระจ่างคือมันมาครบก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้งงแพ้ง่ายอะไรเงี้ยคือใช้ได้หมดเลยเพราะเขาการันตีว่าเขาไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายแต่ก็อีกแหละทั้งนี้ทั้งนั้นคือเกมอยากให้ทุกคนได้ทดสอบทดลองก่อนว่าเราแพ้ไหมดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนมันแพ้ไม่เหมือนกันเนาะก็เลยแบบอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนก็อยากให้ทุกคนลองเอาคลิปเกมไปตัดสินใจเพื่อที่จะแบบซื้อดีหรือไม่ซื้อดีจากนี้นะคะของตัวนี้มาดูตัว
เนื้อเซรั่มกันบ้างดีกว่านะขวดเซรั่มกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงตัวขวดเซรั่มจะเป็นขวดสีชาฝาสีขาวข้างบนเป็นหัวดัมเปอร์นะคะถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นฟองอากาศไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตัวเนื้อเซรั่มเห็นไหมค่อนข้างจะเหนียวเลยแต่ความเหนียวอ่ะเหี่ยง่ายแล้วก็ซึมง่ายมากๆเลยนะเธอแบบค่อนข้างที่จะดีมากเลยพอเกลี่ยปุ๊บกลายเป็นน้ำแล้วแบบซึมเข้าสู่ผิวไปเลยอ่ะจบไปกับการรีวิวของตัวเซรั่มนะคะมาดูส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ของครีมกันบ้างนะคะไม่แน่ใจว่ากระปุกเนี้ยมันเป็นกระปุกรุ่นเก่าหรือกระปุกรุ่นใหม่แกมจำไม่ได้เหมือนเขาจะเปลี่ยนแพ็คเกจหรืออะไรเนี้ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ย15 กรัมเหมือนจะเยินแต่มันก็แบบกระปุกจกตาแต่ว่าใช้นิดเดียวมันก็ทั่วใบหน้าแล้วเธอเดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อครีมเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมเจลไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยใช้นิดเดียวส่วนมากจะแต้มบริเวณหน้าผากจมูกแล้วก็คางแล้วก็ทาเลยเพราะว่าแค่นี้มันก็ทั่วหน้าแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมของมันเนื้อครีมของมันก็เหนียวแหละแต่ว่าในความเหนียวของมันคือเกลี่ยง่ายมากเกลี่ยง่ายแล้วซึมไวแล้วแบบให้ผลลัพธ์ที่ดีมากไม่เชื่อก็ไปหาลองซื้อลองตำดูอ้อลืมบอกไปว่า2ตัวนี้มีวิตามิน B3 ด้วยนะคะช่วยทำให้ผิวหน้าเราไบรท์ดูกระจ่างใสไม่ใช่แบบทาปุ๊บแล้วแบบว้าวเลยนะแต่คือมันจะค่อยๆแบบปรับผิวของเราให้แบบขาวกระจ่างใสขึ้นทุกวันนี้บอกเลยตามตรงว่าเกมเราเพิ่งแก้แต่งหน้ามาคือหน้าสดแล้วก็ไม่ตายอ่ะไม่ตายไม่จมไม่หายไม่ตายเวเนจริงๆคือแบบมันก็โอเคอ่ะเวลาออกไปข้างนอกแบบเกมก็เนี่ยแหละชอบเปื่อยหน้าไปอาจจะแบบมีลิปมงลิปมันบ้างปะปลายคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วค่ะใครมีอะไรสงสัยก็เหมือนเดิมนะคอมเมนต์สอบถามข้างล่างนะคะก่อนจากกันวันนี้เกมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลืมบอกไปว่าบางครั้งคลิปก็มาไม่ตรงวันบางครั้งก็แบบสัญญาไว้ว่าจะมาทุกวันอังคารกับวันศุกร์บางทีก็แบบไม่มาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอารมณ์มันแบบสวิงอยู่ยังต้องแบบหาหมอในอาการซึมเศร้าอยู่บ้างเงี้ยมันก็เลยแบบมีความน้อยความเบื่ออยู่บ้างแล้วก็เลยไม่ได้มาทำนั่นแหละก็จะมาบอกประมาณนี้แหละเนาะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามดูกันจนจบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะมะ